สวัสดีค่ะฟังคุณแม่เป่งนะคะวันนี้ก็มาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะคะแต่เมื่อวานเนี้ยเราก็ไม่ได้มาเจอเพื่อนๆนะคะหวังว่าจะเพื่อนๆน่าจะคิดถึงกันแน่นอนเลยแล้วก็นี้เราก็มีคนมาเฝ้าอีกคนหนึ่งนะคะนั่นก็คือน้องม่อนนะคะเรียกคนไม่ได้จะต้องเรียกเป็นตัวน้องม่อนมาเฝ้าเราที่สวนทุกวันเลยนะคะแต่ดีหน้าเนี่ยดื้อมากค่ะกระโดดรถเต้นวิ่งไปไหนเราก็ไม่รู้นะคะวันนี้นะคะเราก็มีวิธีการดูแลบอลสีมาแบ่งปันกับเพื่อนๆค่ะวิธีนี้นะคะย้ำว่าห้ามรดน้ำค่ะเพื่อนๆน่าจะอยากรู้ว่ามันคือวิธีอะไรและทำไมต้องห้ามรดน้ำนะคะไปชมกันในคลิปค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องแม่เป่งล้านวิวนะคะและอย่าลืมไปกดติดตามเพจฟังคุณแม่เป่งใน Facebook ค่ะไปชมกันดีกว่าค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่นะคะก็คือบอลสีของเราค่ะในช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมาเนี่ยบอลสีนะคะก็ทิ้งใบยุบหัวพักหัวนะคะบอลสีที่เขายุบตัวเนี่ยจะเหลือแต่หัวนะคะเพื่อนๆ เนี่ยต้องเอาออกมาไว้นอกตู้เลยค่ะมาไว้นอกตู้อบนะคะแล้วทำการปลูกเขาใหม่ค่ะอย่างนี้นะคะที่มีแต่หัวเนี่ยเราทำการปลูกใหม่แล้วเราก็ใช้เจ้าสิ่งนี้ค่ะนี่ก็คือแก้วพลาสติกนะคะเอามาครอบไว้ค่ะขอย้ำนะคะเอามาไว้เอาบอลสีมาไว้ด้านนอกที่เหลือแต่หัวนะคะและห้ามรดน้ำเด็ดขาดเลยค่ะห้ามรดน้ำนะคะแล้วก็นำแก้วเนี่ยมาครอบเขาไว้แบบนี้ค่ะแล้วเขาก็จะปล่อยทิ้งไว้เนี่ยเขาก็จะแตกหน่อนะคะแทงหลอดเร็วค่ะอันนี้นะคะก็ผ่านหน้าหนาวมาแล้วน้องถึงจะมีอากาศเย็นๆอยู่แต่ถ้าเอามาไว้ข้างนอกเนี่ยเราต้องครอบแก้วนะคะไม่งั้นถ้ายังหนาวอยู่เนี่ยแล้วเรานำบอลสีมาไว้ข้างนอกเขาจะยุบหัวนะคะแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยหนาวมากค่ะมีหนาวเป็นบางวันนะคะก็งงกับสภาพอากาศเหมือนกันว่าเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะคะนี่ก็เข้าหน้าร้อนแล้วแต่ทำไมยังหนาวอยู่นะคะอย่างต้นนี้นะคะอันนี้เราก็ครอบมาได้ประมาณ2อาทิตย์ค่ะเห็นไหมคะเขาแทงหน่อใหม่มาแล้วค่ะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะคะนี่ค่ะพอเราครอบก็จะมีไอ้น้ำเกาะรอบแก้วแบบนี้อันนี้เขาก็แทงหลอดใหม่ขึ้นมาแล้วนะคะมีหน่อใหม่แล้วค่ะเราจะครอบเขาไว้เหมือนเดิมนะส่วนอันนี้เราเพิ่งเอานำมาครอบนะคะในท้องหมิ่นแล้วก็เหลือแต่หัวค่ะเราเปลี่ยนกระถางปลูกใหม่แล้วก็นำมาครอบไว้แบบนี้นะคะแล้วก็จะปล่อยเขาไว้แบบนี้เลยค่ะด้านนอกครอบแก้วไว้ค่ะแล้วเราก็จะมีแผ่นไม้นะคะคอยมาเอาวางทับเขาค่ะหรือว่ากระถางก็ได้ค่ะไม่งั้นน่ะเดี๋ยวลมแรงนะคะแก้วปลิวค่ะเขาจะไว้แบบนี้เลยค่ะช่วยให้เขางอกเร็วขึ้นนะคะแล้วก็พอเขางอกมีใบเยอะเนี่ยเป็นพุ่มมีใบแบบงอกมีหน่อเยอะแล้วเราก็จะนำออกไปปลูกใหม่นะคะแล้วก็ไว้ในตู้อบต่อไปค่ะแต่อย่าลืมนะคะห้ามรดน้ำเลยนะคะถ้าเรานำมาครอบไปแบบวิธีนี้นะคะก็เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีตู้อบหรอคะนะคะหรือว่าพื้นที่น้อยค่ะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเมื่อบอลสียุบหัวนะคะช่วงหน้าหนาวเนี่ยเราจะนำเข้าตู้นะคะแต่ว่าถ้าคนไม่มีตู้เนี่ยก็ให้นำแก้วมาครอบไว้แบบนี้ค่ะเพราะเมื่อบอลสียุบหัวเขาก็จะให้แตกใหม่นะคะเอาแก้วครอบไว้เนี่ยก็เหมือนกับอบเป็นการอบเขาอะค่ะบอลสีก็จะคายน้ำออกมานะคะทำให้เป็นไอ้น้ำเกาะรอบแก้วแบบนี้นะคะแล้วจะเริ่มมีความชื้นอยู่ตลอดค่ะทำแบบนี้เนี่ยก็เหมือนกับเป็นการควบคุมอุณหภูมิเขานะคะคนที่มีตู้แล้วแต่ว่าแบบว่าอยากจะแยกเขาออกมาแบบว่าอบเดี่ยวๆนี้เนี่ยก็สามารถทำแบบนี้ได้ค่ะควบคุมอุณหภูมิไม่ให้แบบว่าสภาพอากาศด้านนอกเนี่ยมาทำมีผลกับบอลสีนะคะสิ่งที่จะทำให้บอลสีครบเจริญเติบโตดีงอกเร็วเนี่ยนอกจากสภาพอากาศแล้วดินและน้ำก็มีส่วนสำคัญค่ะโดยเฉพาะวัสดุปลูกของเราค่ะใช่ค่ะเราขายของนะคะก็นั่นก็คือมูลไส้เดือนค่ะมูลไส้เดือนฟาร์มคุณแม่เป่งเนี่ยหมักด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็น้ำหมักชีวภาพนะคะมาใส่บอลสีแล้วจะโตเร็วงอกงามเร็วนะคะสามารถผสมดินปลูกนะคะผสมเป็นวัสดุปลูกหรือนำมาโรยหน้าดินโรยหน้ากระถางเลาะหน้าดินรอบๆกระถางก็ได้ค่ะมูลไส้เดือนของเรานะคะก็มีลูกค้าเนี่ยทักมาถามซื้อตลอดเลยค่ะแบบว่าอันนี้ก็มีลูกค้านะคะที่ซื้อแล้วเนี่ยใช้หมดแล้วกลับมาซื้อซ้ำค่ะเพราะว่าใช้ดีมากๆค่ะแล้วก็มีการพูดคุยสอบถามฟีดแบ็กจากลูกค้าตลอดนะคะผลตอบรับดีมากๆค่ะลูกค้าซื้อไปแล้วก็กลับมาซื้อซ้ำอีกค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็มีไปส่งอีกนะคะงั้นเดี๋ยวเราต้องไปส่งของก่อนแล้วค่ะสำหรับวันนี้ฟาร์มคุณแม่เป่งก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย